ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบอาราธนาศีลห้าสำหรับเนกขัมมะทั้งชายและหญิงท่านมีศีลแปดจนไม่ต้องรับเพียงแค่พนมมือไว้เชิญทุกท่านนั่งมาเพียบลงมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรณเณนาสาหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรณเณนาสาหาปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรณเณนาสาหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณาคามานังนิติตังอามะพันเตปานาธิปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาธิปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิสาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามชาปมาทฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามชาปมาทฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจาสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสาธุสิเรนะโภคาสัมปทาสาธุสิเรนะนิพุติงยันเตตาสมาสิรังวิโสทาเยสาธุน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์สุรฤทธิ์สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อจังหวัดเชียงรายสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปัตติสัมปัตติกัดอัญชลีอันติวรังอาญาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นไกลจากกิเลสตรัสรู้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองเป็นต้นขอ ถวายความเคารพครูบาอาจารย์และสามเณรในวัดสังฆทานทุกรูปแล้วก็ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมที่มาบวชมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ตามงานที่จัดนะที่จัดวันนี้ก็งานก็บอกแล้วว่าปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติแบบไหนก็ให้ตั้งใจฟังดูกายดูจิตตัวเองกายเราดูจิตเรา แล้วก็ถ้าเราไม่ฟังเราก็นั่งดูตัวเราเอาใจไว้ที่เราก่อนเอาใจไว้ที่บ้านไม่ต้องไปคิดตัดทางบ้านออกไปตัดการงานออกไปเอาใจมาด้วยนั่งกายนั่งที่นี่เอาใจมาไว้ที่นี่แล้วก็มาระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์พระธรรมที่ท่านสอนไว้ท่านปฏิบัติไว้ท่านสอนด้วยการกระทำหลวงพ่อสนองนะสอนด้วยการกระทำสอนด้วยคำพูดนะสอนด้วยหลายอย่างญาติโยมก็มองรอบๆธรรมนี่ก็ได้เกาะในลานธรรมทำไมหลวงพ่อสนองถึงเอาก้อนหินก้อนหินใหญ่ๆมาไว้ที่ลานธรรมนั้นสมัยก่อนหลายสิบปีแล้วหลวงพ่อสนองเอาก้อนหินมาไว้เพราะว่าสมัยนั้นสมัยก่อนนั้นมีอุปสรรคมากมายก็เลยเอาก้อนหินมาเป็นครูสอนว่าจิตใจต้องเข้มแข็งดังก้อนหินใครจะนั่งก็ได้ใครจะอะไรได้ทั้งนั้นลมมาก็ไม่สนใจฝนตกก็อยู่ได้น้ำท่วมก็อยู่ได้นี้ก็ยังที่ก้อนหินที่มันจมๆไปก็ยังมีอีกเยอะก้อนหินที่ใหญ่ๆเนี่ยหลวงพ่อสนองเพราะท่านมีอุปสรรคตอนนั้นเยอะก็เลยเอาใจตรงนั้นไว้ที่ก้อนหินหนักแน่น
พระสนองเนี่ยจิตใจหนักแน่นจิตใจกว้างขวางจิตใจเท่าที่เจอมาอาตมาบวชมาก็เจอไปที่หลายที่ไม่มีที่ไหนเท่าหลวงพ่อสนองที่มีความเมตตาเมตตามากๆท่านจึงหลวงพ่อสนองเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งท่านบอกว่านะถึงเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้อในป่าแม้นไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้ออะไรแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้ออาตมานั่นคือความเมตตาของพ่อสนองพ่อสนองมีเมตตามากท่านเอื้อเฟื้อเนื้อในป่าเป็นไงโยมลองนึกถึงสารคดีมันกินเนื้อกันอยู่ป่าเดียวกันแหละกินกันกัดกันแย่งอาหารกันมันแค่แย่งแค่อาหารการกินถ้าเอื้อเฟื้อต่อกันไม่ใช่ญาติหรอกเป็นเอื้อเฟื้อต่อกันเช่นเดียวกับหลวงพ่อสนองท่านเอื้อเฟื้อทุกคนที่มาเข้ามาวัดสังฆทานหรือจะที่อื่นโยมท่านเอื้อเฟื้อคือไม่กินเนื้อกันพ่อสนองท่านพูดแบบนั้นท่านเคยพูดอีกครั้งหนึ่งไม่เอื้อไม่กินเลือดกินเนื้อกันไม่สนใจเรื่องอื่นๆมีแต่เมตตามีความปรารถนาที่จะให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรญาติโยมเอื้อเฟื้อทำยังไงจะให้คนรู้จักธรรมรู้จักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือความปรารถนาของหลวงพ่อหลวงพ่อสนองท่านทำหลายอย่างอุปสรรคของท่านก็คงจะบางคนก็คงจะได้ยินบ้างบางคนก็คงจะยินบ่อยๆเพราะว่าถ้าเปิดเทปเปิดอะไรเปิดธรรมะหลวงพ่อสนองท่านจะเล่าหลายเรื่องที่ให้เราได้ฟังให้เราเข้าใจจากเนื้อที่เล็กๆที่อยู่นะพ่อสนองท่านทำโดยที่ไม่สนใจเรื่องอื่นๆไม่สนใจอุปสรรคอะไรไม่สนมีหน้าที่ก็ทำไปปฏิบัติไปพาญาติโยมไปญาติโยมเข้าวัดท่านบอกว่าโยมมาวัดเอาอาหารมาถวายหลวงพ่อโตไม่ได้ถวายพ่อสนองเขาศรัทธาเขาตอนนั้นเขาศรัทธาหลวงพ่อโตโยมมาก็มาคุยกันอะไรกันท่านก็มีจิตวิทยาที่จะทำยังไงจะให้ญาติโยมนั่งฟังนั่งภาวนาท่านก็ให้พาเมตตาวันละนิดละหน่อยจาก5นาที10นาทีก็มาเป็นชั่วโมงแล้วก็มาเป็นเนสันชิกเป็นคืนก็เริ่มแต่นิดเช่นเดียวกันกับต้นไม้อยู่ต้นไม้มันก็กว่าจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ๆมันก็จะมาจากเม็ดเล็กๆเม็ดยิ่งเป็นต้นไทรเนี่ยมองไม่เห็นเลยแหละต้นโพต้นไทรเนี่ยเม็ดมองไม่เห็นแต่กว่าจะออกมาจะโตใหญ่ได้หลวงพ่อสนองก็เอาแบบนั้นเอาจากให้ญาติโยม แผ่เมตตาก็แผ่เมตตานานๆหน่อยก็สอนกรรมฐานไปทีละนิดละนิดจนถึงได้ประพฤติปฏิบัติมานั่งลานธรรมกันงานมุทิตาหลวงพ่อสนองทุกสมัยก่อนเนี่ยมุทิตาเพราะว่าหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีมุทิตาก็จะได้นิมนต์พระหลายๆที่มาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานอาตมาก็ตอนนั้นยังเป็นพระใหม่มีพระทางนั้นมีอาจารย์องค์หนึ่งมาบอกหลวงพ่อสนองโอ้ยอาจารย์สนองให้ผมมาเทศวัดสังฆทานเนี่ยมันเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนว่าผมอยู่ที่วัดผมเนี่ยเทศกับญาติโยมคุยกับญาติโยมไม่กี่คนมาที่นี่คนเต็มลานธรรมอาตมาได้ยินโอ้ปลื้มใจใจนี่โอ้บานเลยแหละแต่หลวงพ่อสนองไม่ยอมหลวงพ่อสนองบอกว่ามะพร้าวนะมะพร้าวที่ว่ามะพร้าวห้าวมาขายสวนแต่หลวงพ่อบอกว่าสวนแต่ละสวนนั้นนะมันต่างกันมันไม่เหมือนกันพอท่านพอสนองเนี่ยท่านไม่หลงตัวเองเราจิตของเรามันก็นึกถึงสวนคนนั้นคนนั้นคนนี้พอเห็นสวนคนนั้นคนนั้นอ๋อมันจริงอ่ะสวนบางคนเนี่ยโอ้
ร่มรื่นส่วนบางคนนี่มีแต่เถาวัลย์ขึ้น มาอยู่บนดอยก็เอาคำสอนหลวงพ่อฉนองเนี่ยนะชื่อของอาตมาชื่อวัดก็ผาแดงบางคนผาแดงดอกท้อบางคนก็บอกว่าผาแดงดอกท้อชื่อเหมือนกับหอนางรมอะไรพวกนี้ของจีนนะก็เลยอธิบายให้เขาฟังคือว่าผาแดงเนี่ยคือมันเป็นหมู่บ้านผาแดงก็เลยเอาผาแดงเนี่ยมาสอนเอาคำสอนของหลวงพ่อสนองไปด้วยไปดอยก็ผาแดงมันสู้ทุกอย่างนะต้นผานะก้อนหินนั่นนะก้อนหินใหญ่ๆครับมันสู้ทุกอย่างไม่ว่าฝนไม่ว่าจะลมไม่ว่าอะไรหนาวแต่ผาแดงมันอยู่ได้ก็คำสอนหลวงพ่อสนองไปตรงนั้นเราต้องอยู่ได้เหมือนกับผาแดงไม่สนใจเรื่องกระทบสิ่งที่มากระทบเราก็อยู่ได้ก็เอาผาแดงนะมาสอนทีนี้ดอกท้อนี่เป็นไม้ที่เป็นไม้ชนิดหนึ่งแต่มันออกอยู่ที่สูงถ้าอยู่ทางบ้านเรานี่มันไม่ติดลูกแล้วก็ไม่เจริญด้วยต้นก็จะไม่เจริญไม่งามเผื่อก็ตายไปมันชอบที่สูงนะต้นดอกท้อเนี่ยนะมันชอบที่สูงที่เย็นเราก็พยายามทำแบบนั้นแบบดอกท้อต้นท้อเนี่ยนะโยมมันโดนแมงเจาะแมลงที่เจาะต้นมันทั้งลูกมีท้อมีดอกมาก็มีแมลงกวนมีลูกก็แมลงกวนไม่ได้กินแล้วลูกมันนะพอแก่ไปสักหน่อยหนึ่งลูกเจาะหมดมีแมลงเจาะลูกหมดแต่ปีต่อไปมันก็ดอกอีกมันก็โดนแมงเจาะลูกอีกแต่มันก็ไม่ท้อนะชื่อมันท้อแต่ว่าลูกมันไม่ท้อต้นท้อก็ไม่ท้อแมงเจาะมันก็พยายามของมันมันก็ตั้งต้นของมันได้เราก็เอาต้นท้อมาสอนใจเราบ้างเราโดนเสียงกระทบบ้างอะไรบ้างเราก็ปล่อยวางไว้ให้เขาไปต้นท้อลูกท้อมันโดนเจาะมันก็ปีมันก็ออกใหม่ให้เราก็เหมือนกันโดนว่าโดนอะไรก็ทนเอาดอกท้อนเอาลูกท้อนมาเป็นครูเป็นครูของเราว่ามาสอนเราต้นท้อมันยังไม่ท้อเลยชื่อมันท้อแต่มันยังไม่ท้อมันยังอยู่ได้ก็เอาต้นท้อแหละมาสอนแล้วอยู่ได้อยู่บนดอยก็มีอุปสรรคก็คิดถึงคำสอนพ่อสนองคิดถึงผาแดงผาแดงว่ามันไม่ดิ มันสู้ลมสู้แดดสู้ฝนสู้ลมอะไรได้ต้นท้อมันไม่ท้อเพราะมันแมลงเจาะยังไงมันก็ถึงปีมันก็ออกดอกเราก็เอาแบบนั้นมีพระบางรูปต้องบอกอยู่ทำไมบนดอยอยู่บางรูปก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆตัวเมืองหน่อยอยู่ เขาพึ่งเราพึ่งเขาถ้าเราอยู่บนดอยเนี่ยมันเราก็ต้องไปอาศัยคนอื่นลงมาทีก็อาศัยคนอื่นขึ้นไปก็มาก็เนี่ยพระทำคำสอนเนี่ยก็นึกถึงคำสอนพ่อหนองที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้าเอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้ออาตมาคือมันก็เอื้อเฟื้อกันก็ได้พระอาจารย์หลายรูปท่านก็ส่งของไปให้บ้างอะไรบ้างที่พูดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะ อะไรหรอกนะมันก็แค่พูดให้ฟังที่ว่าอยู่ได้ก็คิดถึงครูบาอาจารย์ที่นำคำสอนจากอินเดียนะสมัยก่อนรถมีไหมรถก็ไม่มีเครื่องบินก็ไม่มีก็ข้ามเขาข้ามห้วยขึ้นเขาขึ้นห้วยไหนมาไม่รู้ตายจากข้างตายจากทางเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรูปกว่าจะมาถึงประเทศไทยกว่าจะถึงประเทศลาวแล้วข้ามไปถึงโน้นถึงญี่ปุ่นไปถึงไหนไม่รู้สมัยนั้นไปได้ยังไงลำบากมากพระสมัยก่อนขึ้นเขาลงห้วยมาเราก็คิดถึงอย่างนั้นคิดถึงครูบาอาจารย์ที่นำคำสอนจากนั้นจากอินเดียนะมาถึงไทยมาแบบไหนเรานึกสภาพไม่ออกนึกว่ามันลำบากนะเพราะต้องเดินป่าเดินดงเดินมีเสือมีหมีมีทั้ง
เสือหลายอย่างนะก็มาถึงประเทศไทยเราแล้วก็นึกถึงตรงนั้นนะก็ทำให้เราอยู่ได้ก็อยู่เขาอยู่ได้ก็อยู่ได้สบายสบายก็มีเราก็ทำไปไม่มีก็อยู่ไปไม่มีก็สบายดีอยู่ไปเท่าที่อยู่ได้เท่าที่มีได้ตามนั้นตามเหตุตามปัจจัยของที่เราอยู่นะก็ได้อยู่ดังนั้นมาเราก็ได้มาอาศัยพระอาจารย์หลวงพ่อสกลหลวงพ่อยุทธหลวงพ่ออะไรที่มรณะไปไวๆเนี่ยหลวงพ่อธรรมนุอาจารย์ธรรมนุนี่ท่านเก็บของไว้ให้บางครั้งท่านก็ให้บางพระบางรูปก็ไม่ได้ใช้เอาไปทำไมอาจารย์ธรรมนุบอกว่าเอาให้ผ้าแดงท่านก็เก็บของที่พอจะเราที่เอาไปได้หิ้วไปได้ท่านก็เก็บมาให้พระแดงท่านเข้าใจคือท่านก็เคยไปเที่ยวอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปเที่ยวมันก็ไปมองแล้วก็อยู่ได้ยังไงแล้วก็ยังพูดอยู่ก็ผมก็อยู่ไปอย่างนี้แหละครับอาจารย์อยู่อยู่ไปคิดถึงครูบาอาจารย์ที่นำคำสอนจากอินเดียข้ามพม่าข้ามไหนมาไม่รู้แหละเขายังมาถึงของเราได้เราอยู่แค่นี้ภาษาของเราแค่นี้ เราก็สื่อภาษากันได้สมัยก่อนเนี่ยภาษาอินเดียภาษากว่าจะมาถึงภาษาไทยเนี่ยมันข้ามมากี่ภาษาเขายังสื่อกันได้เราเดี๋ยวนี้คนดอยเขาก็มีการศึกษาเขาก็พูดไทยได้เขาพูดได้หลายภาษาด้วยเขาก็อยู่ได้คุยกันรู้เรื่องก็อยู่ไปก็ผู้เฒ่าผู้แก่พูดไม่ได้เราก็อาศัยเด็กอาศัยเด็กอาศัยอะไรไปคุยไปเอาเด็กนะเป็นสื่ออาศัยทำบางข้อบางธรรมพอที่เราจะนำเราไปสู่ตรงนั้นได้เช่นว่า ทักทายร่วมสุขฟังทุกข์ทักทายฟังสุขถามสุขฟังทุกข์สามข้อนี่แหละอยู่กับชาวเขาทักทายก็ถามนั่นถามนี้ไปเอาโบกมือบ้างอะไรบ้างทักทายถามสุขสบายดีไหมกินข้าวหรือยังอะไรพวกนี้เขามีทุกข์ไปนั่งฟังเขาอยู่เดียวเขามีทุกข์อะไรเราก็ฟังเขาเขาเล่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปสอนอะไรแค่ฟังเขาก็เขาสบายใจแล้วพอเขาสบายใจเนี่ยเราก็อยู่สบายไม่ต้องไปหวังอะไรมากเราเขาไม่อะไรเราก็อยู่ได้แล้วก็ดีแล้วคิดแค่นั้นก็อยู่ไปก็เนี่ยก็ที่อยู่ได้ก็อาศัยพระธรรมคำสอนนี่แหละนะคำสอนของครูบาอาจารย์ที่นั่นนิดที่นี่หน่อยก็เอามาเหตุตรงไหนที่เราจะข้อไหนไปใช้แล้วก็ใช้ได้แล้วก็อยู่ร่วมกันได้ดึงอยู่กับทุกคนได้ว่าเด็กไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่มียาก็เอายาหอมยาดมไปให้บ้างแล้วจะเอาของใหญ่ๆไปให้มันก็ไม่ไหวบางทีเขาก็ไม่ต้องการแล้วก็ต้องการแค่ส่วนมากต้องการขอให้เราฟังความทุกข์ของเขาถ้าเขาทุกข์เรานั่งฟังเขาก็นั่นเป็นความปรารถนาของเขาบางทีเขากับลูกกับอะไรเนี่ยพูดกันไม่เข้าหูกันเขาอธิบายเราก็นั่งฟังเนี่ยเรานั่งฟังเขาก็ชื่นใจแล้วเราก็ได้มิตรได้พวกได้อะไรมาจริงเราก็ ทำให้เราอยู่ได้วันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเราก็ให้เราได้อยู่ได้ให้อยู่ได้เอาจิตเอาใจของเราเนี่ยแหละแล้วกลับไปแล้วก็เอาธรรมะที่เรามาพืชปฏิบัตินี่แหละไปบ้านด้วยไปบ้านเอาไปละบางสิ่งบางอย่างคิดถึง ครูบาอาจารย์เช่นถ้าจะพูดถึงครูบาอาจารย์พ่อสากลพ่อสากลนี่เป็นรองพ่อสนองนะสมัยก่อนพรรษาก็ใกล้ๆกันก็ไปรองพ่อสนองอาตมาก็ติดตามพ่อสากลมาก็หลายปีสุดท้ายท่านไปละสังขารในป่าเหมือนกันทางอีสานบนในถ้ำอะไรสักที่นึงทางอีสานนะ
ก่อนที่หลวงพ่อสกลท่านบอกว่าผมสบายใจแล้วก่อนที่ท่านจะไปทุดงตรงนั้นท่านจะไปละสังขารที่นั่นนะถ้ำนึกไม่ออก ท่านบอกสบายใจแล้วสบายใจไงพ่อผมเข้าไปกราบลานพ่อสนองแล้วไปลานพ่อสนองไปขอขมาหลวงพ่อสนองแล้วแล้วก็ไปบอกว่าหลวงพ่อดูผมไปด้วยนะไม่ต้องเดี๋ยวเราเจอกันท่านไปก็ต่างคนต่างไปในพรรษานั้นท่านก็เลยไปละสังขารหลวงพ่อสกลนี้ท่านรู้ทุกอย่างอยู่จิตใจของท่านนี้งดงามมากงานของท่านนี้ท่านทำเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะตัดจีวรตัดเย็บแล้วก็กอฟันอุดฟันเป็นหมอฟันด้วยแกะพระด้วยออกแบบพระที่เราเข้าในสระในโบสถ์นะมีพระโมคคัลลาสารีบุตรพระ อานนท์สามองค์พอความจริงๆแล้วพ่อสนองให้พ่อสกลแกะทีนี้พ่อสกลบอกว่าผมทำไม่ได้เพราะว่าเทวดาไม่ให้ทำทีนี้ก็พ่อสนองก็ให้พ่อสกลเนี่ยช่วยดูช่วยดูหน่อยเพราะมีช่างมาคนหนึ่งมาทีนี้ช่างเนี่ยมันทำไม่ถูกหลวงพ่อบอกให้ตัดตรงนี้ให้ระยะวัดระยะหน่อยหนึ่งแต่ช่างเนี่ยไม่ยอมไม่ฟังก็เลยทำให้มีองค์ทำให้สั้นไปหน่อยทางเสียนนะสั้นไปหน่อยก็เลยเสริมไม้เข้าไปมีองค์หนึ่งอันมาก็ได้ช่วยหลวงพ่อสกลตรงนั้นช่วยทำอะไรไปแล้วก็ฝึกเราไม่ในตัวด้วยสุดท้ายมาหลวงพ่อสกลทำเองสามองค์ ท่านละสังขารนี้ในถ้ำเนี่ยท่านไม่ได้ฉันข้าวหลวงพ่อสกลนี้ท่านไม่นอนตลอด10กว่าปีที่มาเข้ามาสังฆทาน32ปี32เจอพ่อสกลพ่อสกลก็ไม่นอนมุ้งกรดอะไรก็ไม่มีผ้าก็3ผืนบางทีบางคืนเนี่ยท่านนั่งตกโต๊ะก็มีหัวข้ามมันลงไปท่านก็ไม่บ่นอะไรท่านบอกแค่กรรมเท่านั้นแหละสมัยก่อนเนี่ยท่านจะอยู่ที่โรงแก่นไม่อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่เมนตรงนี้มีโรงแก่นตรงนั้นหลวงพ่อสกลก็อยู่ตรงนั้นมีอยู่กับท่านท่านสอนหลายอย่างท่านไปซ่อมจักรเย็บผ้าของโยมเนี่ยโยมไปซ่อมไหนแล้วมันไม่ดีท่านไปซ่อมท่านก็ทั้งที่ท่านไม่รู้ซ่อมจักเย็บผ้าท่านมีไขควงสองสามอันท่านนั่งหลับตาไปก็มองไปเขี่ยไปคิดถามว่าหลวงพ่อซ่อมได้ไงหลวงพ่อไม่เคยเป็นก็ผมก็ดูไว้งั้นแหละนั่งหลับตานั่งหลับตาเป็นจักเย็บผ้าที่อุตสาหกรรมเนี่ยมีได้3เส้นน่ะนั่นบอกว่าต้องนั่งหลับตาเอาตรงนั้นไปตรงนั้นนั้นตรงไปตรงนั้นถ้าเรานึกไม่ออกลืมตามาดูใหม่พอลืมตามาดูแล้วก็นั่งหลับตาใหม่เอาตรงนั้นไปตรงนั้นนั้นตรงนั้นสำเร็จโยมท่านนั่งแต่บ่ายโมงถึงเที่ยงคืนนั่งซ่อมจักรตัวนั้นนะแล้วท่านก็มาออกแบบออกแบบย่ามทุดงออกแบบกระเป๋าออกแบบมาก็ให้ญาติโยมนะให้โยมแม่ชีที่เขาเย็บช่างเย็บนะเขามาเย็บท่านออกแบบกระเป๋านี่ไม่มีตะเข็บนะหลายชั้นเอาตะเข็บไว้ข้างในตะเข็บของไอ้กระเป๋านะไว้ด้านในแต่มีหลายชั้นมากท่านเย็บแล้วท่านก็มาพลิกแบบไหนไม่รู้บอกให้โยมสุดท้ายมาโยมเขาก็ได้ทำบอกไปตั้งหลายชั่วโมงไปนั่งคอยให้โยมเย็บยังไงพอโยมเย็บเสร็จแล้วโยมก็จำได้ก็แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นไงแล้วคนที่เย็บนั้นก็คงจะเลิกไปกันยังไงก็ไม่รู้ ก็คิดถึงท่านอยู่ก็เราก็อยู่ได้เนี่ยคิดถึงครูบาอาจารย์เอาครูบาอาจารย์มาเป็นครูเป็นสอนเรางานมุทิตาพ่อสนองตอนนั้นปีนั้นจำได้พ่อสกลเอ็นพ่อสนองที่ท่าน
นิมนต์พระที่อื่นมาวันนั้นจำได้ว่าฝนตกพ่อสนองท่านขึ้นธรรมาสน์มาเป็นผ้าขาวอะไรพวกนี้แหละพ่อสนองขึ้นธรรมาสน์ปุ๊บฝนไม่จะตกอาตมาก็เอ๊ะหลวงพ่อสนองขึ้นธรรมาสน์แล้วฝนจะตกเอ๊ะหลวงพ่อสนองจะแก้ยังไงบางคนก็หอบเสื่อหอบสาดเข้าไปใต้ศาลาหลวงพ่อโตตอนนั้นมันไม่เป็นโบสถ์เป็นศาลาอยู่หนีไปแต่หลวงพ่อสนองก็ไม่เทศหยุดนั่งอย่างเดียวนั่งสมาธิอยู่เราก็หลวงพ่อจะแก้ยังไงนึกดูงั้นสักพักนึงโยมฝนที่จะตกมันหายไม่รู้หายไปไหนญาติโยมที่หอบเสื่อหอบมาหอบเสื่อหอบไปแล้วก็ไปก็หอบมาอีกท่านก็พูดว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมกลัวทำไมฝนก็ไม่รู้ว่าท่านจะทำยังไงนะฝนไม่ตกตอนนั้นบอกเป็นพระปฏิบัติเป็นโยมเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องกลัวฝนอยู่ไปตกมาก็ตกแต่ก็ไม่รู้ท่านจะสื่อยังไงก็ไม่รู้หรือว่าบังเอิญฝนจะไม่ตกก็ไม่รู้เหมือนกันจำได้หลายเรื่องโยมคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงครูบาอาจารย์ก็อยู่ได้อยู่พืชปฏิบัติธรรมไปนี่ทำให้เราสบายใจหลวงพ่อสนองให้หลวงพ่อยุทธไปจำพรรษาที่แพร่หลวงพ่อยุทธก็ชวนอาตมาไปด้วยขามานี่ตอนประชุมกลางพรรษาหลวงพ่อก็มากราบหลวงพ่อสนองนะแล้วหลวงพ่อสนองก็ถามว่าเป็นไงบ้างแพร่พ่อยุทธก็บอกว่าก็แพร่ก็แบบไก่ไข่นะครับพ่อสนองก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันนะคิดอยู่พักหนึ่งท่านบอกว่าเป็นไก่ก็ยังดีนะยังมีได้กินข้าวกินน้ำเจ้าของไก่นะยังเอาข้าวให้เอาน้ำให้แต่เราเป็นพระเราเป็นเนื้อนาบุญของโยมเราเอาบุญให้โยมนาบุญเนี่ยเป็นนาเนี่ยเจ้าของนาเนี่ยทำนาแล้วเนี่ยเอาข้าวกลับบ้านหมดไม่เหลือไว้ที่นาหรอกเราก็เป็นนาเราได้บุญมาก็ให้โยมหมดนั่นแหละนั่นบางคนเข้าใจป่ะไม่รู้นะนั่นคือเรามาฟังครูบาอาจารย์เขาสนทนาธรรมนี่อยู่พูดเรื่องไก่เรื่องนาเรื่องอะไรเราเข้าใจไหมฮะ แล้วก็มาฟังแล้วก็ครูบาอาจารย์นี่พูดธรรมะนี่ที่คิดต้องคิดอีกหลายตลบนะเราเป็นพระท่านก็บอกว่าต่อไปถ้าไม่มีเงินไม่มีอะไรมาก็ให้เหมารถมาเอาเงินที่วัดสังฆทานนี้มาไปจอดที่หน้าสหกรณ์ก็บอกให้โยมเนี่ยจ่ายเหมามาเถอะไม่มีสตางค์ไม่มีอะไรก็เหมามาเลยให้มาเก็บเงินที่นี่เพราะสมัยก่อนเนี่ยตังค์ก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรก็อยู่ไปนั่นคือหลวงพ่อสนองท่านเมตตาอย่างนั้นเอื้อเฟื้อจริงๆเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาสูงมากท่านจึงให้เราให้พระเนี่ยอยู่กันสามัคคีกันร่วมกันทำประโยชน์ให้อยู่ที่นั่นที่นี่ก็มีการประชุมมีมุทิตาก็มาร่วมกันไม่ให้ห่างกันท่านวางไว้หมดเลยพ่อสนองจัดงานไว้กลางพรรษาก็มาประชุมกันมาเห็นหน้ากันมุทิตาสักการะตอนนี้มาเป็นบูชาแล้วก็บูชาครูกันบูชาพ่อสนองกันทำให้เราได้รู้จักกันนานๆปีนึงก็เห็นกันสักครั้งสองครั้งมารู้จักกันมาทักทายกันไม่ห่างกันไม่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างปีกก้าขาแข็งต่างคนต่างไปไม่ถึงจะปีกก้าขาแข็งยังไงก็ให้กลับมาเห็นกันไม่ว่าพระไม่ว่าโยมจัดงานกันทีก็จุดมุ่งหมายของพ่อหนองเป็นแบบนั้นให้มาเห็นกันไม่ห่างกันเป็นแบบนั้นขาดเหลืออะไรก็บอกกันให้หมดพ่อสนองนะ
เมตตามากเมตตาสูงท่านไปอินเดียไม่รู้กี่รอบท่านไปเห็นธรรมะหลายอย่างหลายเรื่องที่อินเดียท่านก็พาญาติโยมไปทั้ง4ครั้งโยมแต่ความจริงตัวองค์หลวงพ่อชนองนั้นไปบ่อยไปอินเดียนะท่านบอกว่าอินเดียนั้นมีทุกอย่างสวรรค์ก็อยู่อินเดียนรกอินเดียที่สุดที่สุดคืออินเดียนั่นแหละท่านบอกว่าอย่างนั้นทุกที่สุดภาษามากที่สุดศาสนามากที่สุดอยู่ที่อินเดียคนจนที่สุดก็อยู่ที่อินเดียคนมากที่สุดก็อินเดียท่านบอกว่าที่นั่นที่อินเดียมีทุกอย่างท่านจึงพาญาติโยมคณะศรัทธาญาติโยมไปกันบางคนไปแล้วเนี่ยกลับมาหายจากโรคภัยก็มีพอไปเห็นนั้นหลวงพ่อสนองท่านพาญาติโยมไปท่านก็เล่าไปตรงไหนจุดไหนท่านก็จะเล่าเรื่องนั้นๆเรื่องสถานที่นั้นให้ฟังโยมไปคนที่ไปนะคุ้มมากเลยไม่เสียค่าเที่ยวไม่เสียค่าอะไรถึงจะเสียเงินค่าเดินทางก็คงเสียอยู่แต่ว่ามันที่ได้กว่านั้นมันได้ไปเที่ยวจะไปได้เห็นสภาวะธรรมมากกว่าสภาวะธรรมที่อะไรที่เราเห็นเราอ่านหนังสือว่าสมัยโบราณพุทธกาลมีอะไรบ้างเนี่ยปัจจุบันที่หนูพ่อสนองพาไปมันก็เหมือนเดิมเนี่ยมีรัฐที่เหมือนเดิมมีทุกอย่างเหมือนเดิมนั่นคือเมตตาพระสนองถ้าเป็นคนที่อาตมาไม่ได้เป็นคนขี้นั่นนะแต่บางถ้าจะพูดจริงๆอ่ะถ้าพระที่ท่านพูดเก่งพูดอะไรแล้วพูดแล้วไม่จบหรอกเรื่องพระสนองว่าท่านพาไปแบบไหนเนี่ยถ้ารู้ใจคนด้วยพ่อหนองรู้ใจท่านจะคนไหนแล้วจะพูดแล้วเขาจะโกรธแต่ท่านจะไม่พูดพูดแล้วเขาจิตใจเขาไม่ดีท่านก็ไม่พูดแล้วก็คนไหนทำไม่ดีท่านก็ไม่พูดถึงจะพูดก็พูดแค่ได้ยินสองคนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสกลได้ยินสองคนเท่านั้นแหละท่านเตือนพระทำไม่ดีท่านก็บอกองค์นั้นไปก็บอกแค่สองคนคุยกันสองคนท่านไม่ประจานใครท่านไม่ได้บอกว่าไม่ดีอย่างนั้นงั้นงี้ไม่ให้คนอื่นรู้หรอกว่าพูดอะไรแต่ที่รู้เนี่ยเพราะว่าครั้งหนึ่งงานเผาศพในครั้งแรกในวัดสังฆทานเนี่ย8 ศพนั้นมีพระท่านพูดไม่เข้าใจนี้เท่าไหร่ท่านก็ไม่เข้าใจในการพูดท่านก็ไปบอกเดินไปบอกให้ยินสองคนนั้นแหละสักพักหนึ่งพระท่านก็พระวิทยากรท่านก็ขอโทษนะครับผมพูดผิดไปอย่างนั้นอย่างนี้เราถึงรู้ว่าหลวงพ่อสนองแค่ก็ไปเตือนแต่เราไม่รู้ว่าหลวงพ่อบอกแบบไหนนะก็คือไม่ได้ยินเพราะว่าเขาได้ยินกันสองคนแต่เราไม่รู้ว่าพระท่านขอโทษที่พูดไปผิดไปเราก็อ่านใจตรงนั้นอ๋อหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านไม่ทำให้คนอื่นเสียใจจริงๆไม่ได้ให้คนอื่นเสียน้ำใจนั่นคือเมตตาพ่อสนองพ่อสนองเมตตามากเมตตาสูงมากทำให้เราอยู่ได้ทำให้เรานี่คิดถึงหลวงพ่อเวลาจิตใจเราไม่ดีจิตใจเรามันท้อถอยอะไรมีอุปสรรคอะไรก็คิดถึงหลวงพ่อนั่นแหละคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงคำสอนของหลวงพ่อสนองถ้าเราจะสร้างนั้นทำนี้ก็คิดถึงพ่อสากลเดี๋ยวมาคิดแบบนี้ที่อยู่ได้ก็อย่างนี้แหละคิดถึงหลวงพ่อครูบาอาจารย์ ถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราตามใจเราเนี่ยป่านนี้ก็ไปไหนแล้วไม่รู้แหละอาตมาที่มาบวชได้เนี่ยก็ถ้าไม่มีหลวงพ่อสนองไม่มีรายการธรรมะสว่างใจไม่มีรายการสถานีวิทยุป่านนี้คงไม่ได้มานั่งแล้วนะคงตายหาเป็นนานแล้วแหละแต่ที่มานั่งได้เนี่ยก็ครูบาอาจารย์เมตตาฟัง
ฟังไอ้รายการวิทยุสมัยก่อนยังไม่ได้บวชก็ฟังหลวงพ่อสนองนะฟังรายการพ่อสนองก็เลยอยากบวชก็อยากจะบวชก่อนที่จะตายก็ให้ได้บวชก่อนบวชแล้วถ้าอยู่ไม่ได้สึกไปตายก็ยังดีที่ได้บวชคิดอย่างนั้นก็เลยมาบวชที่วัดสังฆทานก็มาเจอหลวงพ่อสนองก็มาเห็นอะไรต่อมีอะไรมันถูกใจของเราไม่ถูกไอ้นิสัยของเราบวชก็อันมาบวชก็ทางบ้านก็ไม่รู้หรอกบวชไปทั เป็นปีแล้วมั้งมาถึงกลับบ้านทางบ้านถึงรู้ว่าบวชนั่นแหละโยมอยู่กับครูบาอาจารย์บูชาครูบาอาจารย์ปฏิบัติบูชาคิดถึงท่านคิดถึงคำสอนท่านนะคิดถึงคำสอนที่ทำให้เรานะอยู่ได้ทำให้เราไม่เดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นฆราวาสนี่คงเดือดร้อนมากเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไม่เหมือนเขาคิดก็ไม่เหมือนเขาทำอะไรไม่เหมือนเขาแต่พอมาถึงมาอยู่อย่างนี้ได้ไม่ได้ใกล้ชิดหลวงพ่อมากแต่ก็เราก็เอาคำสอนนะมามากด้วยคำสอนพ่อหนองเนี่ยทำให้เรานี่มีชีวิตที่ไม่ตกต่ำไม่ตกอับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะถ้าเราไม่รวยนะไม่เรื่องเงินเรื่องทองนี่มันต้องคิดแต่ว่าไม่ตกต่ำหมายถึงว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนอยู่ไปงั้นแหละวันหนึ่งก็อยู่ไปอยู่วันนี้ให้ดีที่สุดถ้ามันท้อแท้ท้อถอยอะไรก็นึกถึงครูบาอาจารย์มันก็สู้ขึ้นมาอะไรขึ้นมาจิตใจของเราก็ทำให้จิตใจของเรานั้นอยู่สู้ไปวันหนึ่งคืนหนึ่ง ถ้าเราไม่มีที่ยึดเดี่ยวเราต่างคนต่างเอาใจตัวเองมีแต่ปัญหาอยู่มันเดี๋ยวมีแต่คนถูกนะลองไปอยู่ที่ไหนลองสังเกตมีแต่คนถูกสามีภรรยาต่างคนต่างถูกแหละแต่ถ้าเรามาอยู่อย่างนี้โอ้มองตัวเองหลวงพ่อสนองก็ให้ดูตัวเองนะให้เราเนี่ยมองตัวเองว่าเราผิดอะไรบ้างให้ดูความผิดตัวเองแล้วมาก็เอาคำสอนนั้นแหละมาดูความผิดตัวเองผิดอะไรบ้างไปอยู่ที่ไหนถ้าเราทำไม่ดีก็นึกถึงครูบาอาจารย์บางทีครูบาอาจารย์ก็ฝันถึงครูบาอาจารย์บ้างฝันถึงท่านแสดงว่าเราเนี่ยแสดงว่าท่านไปเตือนเราคิดไปงั้นความจริงเราก็ท่านจะไม่เตือนหรือไม่เตือนไม่รู้แต่ว่าเราฝันแบบนั้นฝันว่าท่านฝันเห็นท่านเท่านั้นมาถือครับท่านก็ไม่ได้เตือนอะไรหรอกเห็นท่านเราก็ทำให้เรานี่มีจิตใจที่สบายทำอะไรก็สบายไม่เดือดร้อนไม่คนอื่นไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนก็สมควรแก่คงจะสมควรแก่เวลานะก็เขากำหนดให้ว่าทุ่มถึงทุ่มครึ่งตอนนี้ก็ใกล้ๆทุ่มครึ่งแล้วสุดท้ายนี้ก็คงจะแค่นี้เดี๋ยวก็จะมีรายการอื่นๆต่อไปอยากถามดอกท้อสีอะไรเจ้าคะดอกท้อที่ขึ้นที่ผาแดงอ่ะออกดอกท้อสีอะไรทุกคนมันจะออกสีม่วงๆหน่อยนึงแต่ถึงขั้นม่วงนะขาวก็เป็นมันก็ไม่ขาวมากอ่ะสีออกสีชมพูนิดนึงฮะแล้วมันมีลูกให้เห็นมั้ยลูกท้อมีที่ว่าหนอนเจาะหมดเลยพ่อแม่ไม่ห่อไว้อ่ะอยู่บนขาก็ให้มันได้กินบ้างคือดอกท้ออร่อยไอ้ลูกท้ออร่อยอ่ะก็มีคนถามเรื่องนี้แหละเหมือนกับเนี่ยก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าความหมายของเราเนี่ยไม่เป็นแบบที่เขาคิดแม่ท้อเราได้ดูมัน
ดูดอกท้อถ้าเราไปห่อมันสวยงามมันทำให้เราเออมันไม่ได้สอนเราถ้าแมงเจาะมันปีหนึ่งมันก็มาดอกใหม่มันออกลูกใหม่เราก็ยังลูกท้อแต่มันไม่ท้อมันยังออกใหม่ได้เราก็ตั้งต้นใหม่ได้เรามีอะไรเราก็ตั้งต้นใหม่ได้โดนเห็นทุกเดือนมันออกลูกตอนประมาณเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ออกแล้วเวลาหนาวจริงๆกี่องศาเจ้าค่ะหนาวก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่ก็ประมาณสัก14-15ปีนี้ก็ปีนี้ลงมาถึง10แล้วมั้งปีนี้หนาวกว่าหน่อย10องศาก็ไปลำบากมีญาติโยมไปทีนึงก็ทำไมอยู่ไกลเหลือเกินน่าอยู่ตรงนี้เขาก็บอกอยู่เข้าไปยากเข้าไปลำบากค่ะถูกค่ะหลวงพ่อได้รับอะไรอ่ะไปได้รับกฐินมั่งยังใช่ไหมกฐินนะพระป่าไม่มีกฐินไม่มีพระป่ามีพระอาจารย์เที่ยงกับอาจารย์พิกุลเคยไป2ปีห่างจากสงดอยโตนมั่งไหมคะดอยโตนก็คนละอำเภอเนาะคนละอำเภอคนละเขากันก็ไกลมากเป็นร้อยกิโลร้อยกิโลหลวงพ่อเป็นคนเหนือไหมฮะอาจารย์เป็นคนเหนือไม่ใช่คนเหนือคนเหนือก็อู้กำเมืองอู้กำเมืองให้พรแบบเหนือที่เจ้าค่ะให้พรแบบเหนือได้ไหมหลวงพ่อให้พรแบบเหนือ ต้องแปลกันถ้าให้ก็ได้ ให้พรแบบทางเหนือแบบเดี๋ยวให้โยมบุญส่งมาแปลอีกทีนึงก็ได้ใครก็ได้แปลคงจะมีหลายคนจะนั่งที่เนี้ยไม่ต้องแปลก็ได้แปลเพราะแปลได้คงจะลืมมันนานๆทีมาให้พรอยู่องค์เดียวอยู่กับชาวเขาเผ่าอาคาเมื่อก่อนนี่อยู่กับเคยอยู่กับมูเซอร์แล้วก็มาอยู่กะเรียงแล้วก็มาอยู่อาคาค่ะองค์พ่อแล้วฉันตอนอยู่กับเขาก็เขาฉันได้แล้วก็เขากินได้แล้วก็ฉันได้อยู่แบบเขาข้าวเหนียวหรือเปล่าเจ้าค่ะข้าวเหนียวเขาเจ้าเขาไร่เขาแต่จะทำให้แข็งแรงพ่อมาด้วยวิตามินดีก็เราอาหารเราก็คิดตามเขากินแบบนี้เขาเดินไปไร่ที่โน้นเขาเดินได้เราต้องกินแบบเขาได้เราก็จะมีกำลังแบบเขาเราจะบอกว่าอาหารอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าเขากินแบบนี้ทำไมเขามีกำลังเดินไปไร่ได้ต้องเดินขึ้นเขากว่าจะไปหาไร่เขาเนี่ยก็ไกลมากอ่ะเพราะว่าบนดอยนี่ไร่ของเขาจะไม่อยู่บ้านอยู่ใกล้บ้านเพราะว่าเขาเลี้ยงหมูเขาปล่อยหมูเนี่ยเขาต้องทำไร่ต้องห่างจากหมูไปอีกงั้นให้หมูกินหมดต้องห่างไป แต่เราว่าเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็บางหมู่บ้านเขาก็ขังแล้วหมูนะไม่ปล่อยแล้วบางหมู่บ้านก็ยังปล่อยอยู่เป็นหมูป่าเหรอเจ้าคะหมูป่าก็หมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านหมูป่าก็มีบ้างคล้ายๆแบบขึ้นเป็นหลวงขุนบินหรือเปล่าเจ้าคะเป็นหมู่บ้านแบบนั้นไหมเป็นหมู่บ้านแบบนั้นแต่ที่นั่นคงสบายกว่าเพราะว่าขึ้นไปแล้วเขาสาดน้ำเราได้อ่ะน่าสงครามน่าจะคนสบายคนละอย่างนะทางนี้ก็สบายอย่างนึงอาตมาก็ไปอย่างนึงบางทีก็มีไฟใช้ไหมของพ่อมีไฟไหมเจ้าค่ะไฟตอนนี้มีแล้วมีเข้าไปนี่ได้สองปีน้ำละน้ำน้ำก็ปลาภูเขาปลาภูเขาจ้ะโอ้สาธุค่ะปลาภูเขาก็น้ำก็ไม่อดอ่ะเราก็ได้เราก็ต่อจากหมู่บ้านมาหมู่บ้านได้งบมาต่อเข้าหมู่บ้านเราก็ต่อจากหมู่บ้านเข้าไปที่เราอยู่หลวงพ่อมีพวกอาขาช่วยก็ช่วยเขาก็เข้าวัดแล้วเขาพูดภาษากับเรารู้เรื่องคะรู้โหสมัยนี้เขามาเรียนที่เขาอู้ไหมป่ะใช้ภาษาเหนือไหมคะก็พูดทั้งสองภาษาสามภาษาของเขาแหละภาษาเขาภาษาไทยภาษาเหนือเขาก็พูดเขาพูดได้หลายภาษาสาธุพ่อให้พรหรือยังเนี่ยเดี๋ยวให้พรยังเนาะเดี๋ยวให้พรนะให้พรแบ
นิมนต์เจ้าค่ะกำเบืองมีใครจะถวายสังฆทานทางเดชธรรมมีไหมคะได้ขึ้นมามีไหมโทรถวายท่านไปหน่อยสิผ้าแดงอ่ะไม่รู้ใช่ไหมเอาน้ำถวายก่อนผ้าแดงดอกท้อแม่ดอกท้ออยากเห็นดอกท้ออ่ะดอกท้อไม่ใช่นะหอนางรมนะดอกท้อคือดอกไม้ที่อยู่ที่สูงชอบออกอากาศเย็นถ้าปัจจัยมาตรงนี้ลูกปัจจัยมาตรงนี้นะคะจะถวายท่านส่วนตัวให้บอกเดี๋ยวป้าจะเก็บถวายไว้ให้ถวายส่วนตัวบอกนะคะเดี๋ยวเก็บใส่ซองถวายให้ท่านโมทนาสาธุค่ะถวายส่วนตัวไหมส่วนตัวแยกค่ะมีใครถวายพระอาจารย์ส่วนตัวแยกไปสาธุจริงเหรอ อู้กำเมืองได้ก่อใครถวายพระอาจารย์ส่วนตัวสาธุค่ะว่าไงนะใช่เหรอเป็นเขียวมากกว่าเป็นเขียวอาจารย์เขียวค่ะตัวหวัดตาไม่มีถ้ามีก็เดินไปอีกไกลหนึ่งสาธุค่ะแม่มาทางนี้ค่ะแต่รวบรวมนะคะแม่ขาแต่รวบรวมเอาถวายพระอาจารย์ส่วนตัวเดี๋ยวรวบรวมถวายค่ะค่ะโมทนาสาธุเนาะท่านอยู่องค์เดียวจริงๆท่านอาจจะบอกแล้วจะเอาไปทำอะไรบ้างท่านเป็นพระปฏิบัตินะคะโมทนาสาธุโอ้น่ารักบอกถวายค่ารถท่านมั่งอ้าวสาธุอาจจะถวายค่าเครื่องใช่ไหมเอามาเลยมาเดี๋ยวถวายท่านมันก็เป็นแบบนี้ถ้าเราอยากรู้ชาตินะเราต้องรู้ชาติวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ไปทีละเหมือนกับเราขึ้นบันไดไหมคุณเชียนเหมือนเราขึ้นบันไดเราจะไปเหยียบบันไดสุดท้ายเดียวไม่ได้เราต้องทีละขั้นละขั้นเราจะรู้งั้นเราก็ต้องรู้วันนี้ให้หมดแล้วก็รู้เมื่อวานนี้ให้หมดถ้ารู้สองวันให้ไม่หมดแล้วจะรู้ชาติอื่นหรือไม่ได้ละขาแดงเขาไม่มีโทรศัพท์ใช้เนี่ยเป็นแจ้งว่าเป็นงั้นแจ้งว่าเป็นหวงพระอาจารย์อยากไปเนาะอยากไปเห็นดอกท้อเดี๋ยวเราก็ต้องไปนั่งดูใจเรามากๆดูใจว่ามันเป็นชาติอะไรบ้างเนาะแล้วอย่าไปถ้าเราคิดถึงว่าเป็นชาตินั้นไม่ได้แล้วตอนนี้คือให้รู้ชาตินี้ให้มากที่สุดชาติวันนี้ด้วยตอนนี้นะคะเสียงเงียบไปไปเลยก็ยังถ่ายทอดอยู่ทาง SBBTV 999ทัตพุทธภูมิแล้วก็ออกทางคลื่นสังฆทานธรรมด้วยนะคะเรียนให้ทราบขณะนี้มีโยมถามปัญหาท่านอยู่ด้านหน้านะคะสำหรับผู้ที่ฟังวิทยุนะคะ
แล้วก็น่าดีใจพระอาจารย์ท่านอยู่องค์เดียวบนผาแดงดอกท้อซึ่งก็บอกบางปีก็10 องศาก็คงจะหนาวดิ้มกันนะอยากเห็นอยากเห็นดอกท้อค่ะคนที่เขามีบุญเขาก็จะไปเที่ยวอะไรรู้พอตางน้ำพุ่มเขาไม่ตายพ่อบอกไม่ใช่หนังจีนเนาะขอเบอร์โทรค่ะเดี๋ยวเราจะรับพรจากพระอาจารย์ยอมอยู่นะอยู่ลำปางบ้านอาจารย์เวทเอายายส่วนตัวไหมไกลๆอยู่บนดอยจากเพิ่มสวยไปอีก40 กิโลจะไม่ต้องผาแดงผาแดงดอกท้อเดี๋ยวเบอร์โทรมีนัมบัตมีอย่างเดียวก็ของพ่อก็จดโทรในโทรศัพท์ก็ได้คนเหนือเปล่าวะคนเหนือเจ้าคนลำปางลำปางก็มือรถมาสิเนาะ081 030 9965เอาสุดาสุดาไปไหนแล้วเฮ้ยทางนี้เขาได้เบอร์แล้วเบอร์มาต่อแล้วลืดที่คนลืดต่อนะต่อคนนี้นะเธอจะขึ้นไปผาแดงเมื่อไหร่นัดกันค่ะกราบในความเมตตานะคะหลวงพ่อพรแบบเหนือเจ้าค่ะแบบเหนือเจ้ารับตั้งใจรับพรรับพรเป็นภาษากำเบืองยาทาวาริวาหาถึงดีแต่นาทามันยะนาบุกเบิกทามันขึ้นเตกขึ้นฮ้อนทาบ่นอนลูกกินข้าวลูกเจ้าเนี่ยเวียกเนี่ยการเรื่องจักเรื่องสารกล้าขายไล่หลอกเสาะหาจ่องมันถึงได้สตังกันว่าผัวทากทางฮือเมียเป็นคนปลูกมันถึงจักถูกเป็นเรื่องของธรรมดาฮือจ่วยกันฮิฮือจ่วยกันหาฮือผัวเป็นแก้วฮือเมียเป็นเทพยาเป็นผัวเป็ดเมียผีฮือเป็นตัวอย่างตีดีแก่ลูกแก่หลานเรื่องการเรื่องงานมันเนี่ยฮือลูกหลานพอจะไปจุไปหล่อฮือลูกหลานเล่นกันพนันกันวันรับไปวันนั้นมันถึงบ่ได้เงินหมื่นกันว่าตื่นแล้วไปยะการถึงจะได้เงินแสนย้ำเมื่อฮิย้ำเมื่อแปลงขอฮือได้คำแดงแดงเต่าขันแดงมาเปล่าเนี่ยนะได้เข้าขอได้เข้าใหม่หลายๆเรื่องบ่งชี้แมงใจขอจะได้มาบังเกิดขอคือเข้างามลำเดิดง่วงใหญ่เต่าน่องเต่าขาเมื่อฮิก็ขอคือปันมาเมื่อหาก็ขอคือปันได้เข้าของเคียงใจขอคือหลังไหลเทมาย่างบ่เต่านั้นถ้าว่ามีลูกมีหลานก็ขอคือเป็นคนว่านอนสอนง่ายปันได้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอเป็นนายกเป็นอย่างเป็นได้จะเป็นลืมคนที่เรียก ย่างบ่เต่าแต่นั่นเอาการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ขอฮือได้ไข่หลายๆการเอาไปขายมันตื้อบ่เคลื่อนบ่ข้างขาไข่เหี่ยอยู่ตามร้านก้านนะแก่นเดือนตั้งหลายบาทนะถ้าเอาไปถอดมันไม่ได้ถอดไปแปลงไอ้เข้าอย่างน่ะไข่ดองไข่ได้มันจานนึงหลายบาทนะย่างบ่เต่าแต่นั่นเนาะก็ขอฮือเอาความดีมีความอดมีความทนเหมือนดังพระมีความอดความทนอย่างพระเองลืมแล้วเนี่ยพระว่าใจโอ้มันเดิมแม่ความดีเหมือนพระข้ามไปเนาะพอนานแล้วนะมีความอดความทนเหมือนเตมีพระเตมีเจ้ากุมารมีพระกำลังดังจ้างสารขอฮู้จักกินฮู้จักตานเหมือนกับพระเวสสันดรเจ้าขอฮู้ทุกคนได้เฝ้าพระพุทธศาสนามีพระนิพพานเป็นที่สุดนั่นจงจักมีเตียงแต่ดีหรือ
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมินสันตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาราโซยะธามณีโสติราโซยะธาสัพพิติโยวิวาสันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานะสิริสานิจังอุตาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักทนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านตามนั้นแหละมันง่ายดีครับเตรียมตัวกราบพระครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบการุอุปัชฌายาจริยาคุนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับก
ครับเชิญกราบพระพรหมไม่สามครั้งพร้อมแล้วกราบของไม่มีใช้คงจะ